ถือเป็นการปิดตำนานจริงๆนะครับโอ้โหห้างนี้อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะคนฝั่งทนนะครับสำหรับตั้งหวัวเสงงเก่ามาก62ปีอะอยู่คู่ประเทศไทยอยู่คู่คนไทยมา62ปีนะครับตั้งหวัวเสงงฝั่งทนครับ9กัายายนนี้คือจะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายนะครับคือก่อนหน้านี้นมันมีคนแชร์ภาพนะครับคือไปเดินตั้งหวัวเสงงแล้วโอ้โหนี่คือเขาถามเลยว่ายัางเปิดอยู่ไหมเนี่ย นะหรือว่าห้างปิดไปแล้วนะพรมไม่มีคนเลยแล้วของเนี่ยก็มีแบบหล่อมแหลมหลอมแหลมตามชั้นวางต่างๆตามเชลล์ต่างๆเนี่ยครับคือล่าสุดนี้รายงานข่าวออกมาเนี่ยว่า9กันยายนนี้จะเป็นการเปิดให้บริการวันสุดท้ายนะครับพร้อมกับสาเหตุเปิดเผยสาเหตุในการที่โบกมือลานะเห็นว่ามีการอ,าอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุนใหม่ด้วยนะแต่ยังไม่แล้วเสร็จดีหากเราย้อนไปนิดหนึ่งนะครับทุกคนครับห้างตั้งหัวเส็งเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ห้างหนึ่งเลย นะเป็นห้างแห่งความทรงจำของใครหลายคนก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2505เปิดบริการมาจนถึงปัจจุบันนี้62ปีครับคือล่าสุดเนี่ยมันมีเป็นประเด็นอยู่ในโลกออนไลน์นะผมก็เล่าไปแหละว่าเอ้ยโลกโซเชียลตอนนี้เขาแชร์กันนะโดยเฉพาะใน X ในทว i t เต r เนี่ยนะไปเยือนห้างตั้งหัวเสงนะซื้อของให้แม่บรรยากาศหม่นหมองมากเนี่ยครับทั้งห้างเนี่ยเหลืออยู่แค่แผนกงานฝีมือที่ชั้น3เสื้อผ้าเครื่อง,งสำอางไม่กี่แบรนด์ที่ชั้นหนึ่ง กับซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ใต้ดินสกระท่งล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวออกมาว่าห้างสปปรรพสินค้าตั้งหัวเส็งเนี่ยมีการออกหนังสือออกมาแจ้งปิดทําการแก่ผู้ประกอบการภายในห้างเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาระบุว่าเหตุผลนะครับเนื่องด้วยห้างสปปรรพสินค้าตั้งหัวเส็งเนี่ยได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวงเรื่องขอยุติการจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับอาคารสปปรรพสินค้าสาขาทุนบุรี ในวันอังคารที่1 0กันยายนเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปิดทําการห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเสงสาขาธนบุรีโดยบริษัทอยู่ในระหว่างดําเนินการแก้ไขและเจรจากับผู้ร่วมทุนใหม่ยังไม่แล้วเสร็จหากดาเนินการแล้วเสร็จห้างจะเร่งกลับมาเปิดบริการในเร็วนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเบื้องต้นทราบว่าวันจันทร์ที่9กกันยายนนี้นะจะเป็นการเปิดให้บริการวันสุดท้ายครับทุกคนครับอ่า ใครอยากไปสร้างตำนานนะหรือว่าออครั้งสุดท้ายนะมงคนเติบโตมากับห้างนี้หรือว่าเคยไปจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยก็เดินทางไปนะครับก่อนจะมีการปิดทําการเป็นวันสุดท้ายนะและอยู่ในระหว่างการเจรจาในเรื่องของธุรกิจอีกครั้งหนึ่งครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ